สมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นพวกหมดแรงทำรักใช่ไหมและผู้หญิงหมดอารมณ์ทำรักกลับบ้านแล้วปิดมือถือครับผมแนะนำอาบน้ำร่วมกันบ้างหาเวลาว่างๆไปใช้ชีวิตสุดสัปดาห์บ้างแล้วทุกอย่างดีเองครับกลับเข้าสู่ช่วงไขปัญหาเราวัยรุ่นนะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมให้กับวัยรุ่นนะคะว่าจะมีชีวิตที่สดใสแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างวัยรุ่นนี่คงอยากรู้อยากเห็นค่ะแต่ว่าจะทำยังไงให้ปัญหาลับๆนะคะเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตทางเพศก็ต้องมาถามกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไขปัญหาลับวัยรุ่นครับขุนศึกผู้ฝึกม้าคุณหมอพันศักดิ์สุกฤตสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วต่อกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรื่องชีวิตวัยรุ่นเยอะว่าเตรียมตัวจะให้เขาโตไปเป็นผู้ใหญ่นะคะทีนี้ช่วงนี้ก็มีข้อมูลที่มาจากการสำรวจของ Dullex Sexual Wellbeing Global Survey ซึ่งปกติทำต่อเนื่องมานะคะมีข้อมูลปัญหาชีวิตของคู่รักชาวไทยอะไรบ้างคะอาจารย์ครับความจริงแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นปีที่ 11 ที่เขาทำสำรวจมานะครับ10 ปีที่แล้วเนี่ยเขาสำรวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทางด้านการมีทางด้านเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาพูดกันถึงเรื่องที่เขาเรียกว่า sexual well-being หรือความสุขสบายจากการอยู่ด้วยกันทีนี้คนเราอยู่ด้วยกันเรียกว่าไม่ว่าแต่งงานหรือจะอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่แต่งงานแต่เป็นฝั่งเป็นฝาเนี่ยมันก็ต้องมีสัมพันธภาพทางกายที่เราเรียกว่าการร่วมรักนะครับเราพบว่าปัจจุบันนี้คู่รักชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมีความสุขอยู่ประมาณ 35% เท่านั้นเทียบกับคนทั่วโลกเนี่ยมีความสุขประมาณ 44% ซึ่งความจริงก็ยังน้อยนะแต่ว่า 35% นี่น้อยคนรักชาวไทยทั้งชายหญิงไม่แฮปปี้เรื่องอะไรถ้าถามผู้หญิงนะผู้หญิงบอกไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดไม่ค่อยมีความสุขนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ไม่ค่อยมีน้ำหล่อลื่นก็แปลไม่มีอารมณ์นะครับถ้าผู้ชายบอกว่าอะไรผู้ชายบอกว่ามันหย่อนไปหน่อยมันไม่ตึงเป็น ED อ๋อตัวเองนะเป็น ED แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนึกว่าของแฟนคล้อยอะไรไม่ใช่นะฮะถ้าเกิดเองถ้าเกิดนั่งมองนะคุณฮาร์ดผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นพวกหมดแรงทำรักใช่ไหมและผู้หญิงหมดอารมณ์ทำรักใช่ไหมถามว่าทำไมเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเราอยู่ในสภาวะตึงเครียดนะผมจะใช้คำว่าเครียดเลยจะเครียดว่าตึงเครียดมันเทนส์ไปหน่อยมันตึงเครียดทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสังคมด้านการทำงานชีวิตประจำวันที่เร่งรัดรีบเร่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้ผู้หญิงต้องทำงานเมื่อผู้หญิงต้องทำงานในฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเธอมันก็ไปทางด้านทำงานหมดนะครับมันก็ไม่เหลืออารมณ์ที่จะพิศวาสส่วนผู้ชายนะครับทำงานจนหมดแรงเหมือนกันกลับถึงบ้านก็อยากจะนอนนะอยากจะนอนหลับไม่อยากหลับนอนผมไม่เป็นนะครับอยากจะนอนหลับเพราะว่าฮอร์โมนมันหมดเหมือนกันนะครับแต่ทั่วไปก็ไม่รู้อาจารย์กำลังจะบอกเราว่าสภาวะทางจิตใจของคู่สมรสไทยหรือคู่รักคนไทยเนี่ยก็คือค่อนข้างความสำคัญกับเรื่องนอกบ้านเรื่องการงานเรื่องอะไรค่อนข้างมากจนมีผลต่อชีวิตรักชีวิตเซ็กส์อย่างนั้นเหรอคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งมองแล้วคนทางสังคมตะวันออกสนใจเรื่องชื่อเสียงเรื่องการงานเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าเกิดคนทางตะวันตกเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องการทำรักในครัวเรือนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปนะครับนี่ถ้ามองต่อถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าชายไทยทำการบ้านไม่เท่าฝรั่งสิคำตอบคือไม่จริงประเทศไทยผู้ชายไทยผู้หญิงไทยเนี่ยนะครับมีสัมพันธภาพกันเทียบเท่ามาตรฐานทั่วโลก อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะมัชชิมาเลยจำนวนครั้งทั่วโลกเป็นยังไงเราไทยเป็นยังไงอยู่ตรงกลางเลยครับมาตรฐานก็คือจำนวนเนี่ยโอเคคุณภาพเท่านั้นเองที่มันด้อยลงไปถามว่ามันด้อยลงไปตรงไหนถ้าถามฝ่ายหญิงผู้หญิงเขาบอกไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดผู้ชายไม่โรแมนติกเลยไม่ให้เวลากันเลยเพราะฉะนั้นเธอก็อารมณ์ไม่ค่อยจะมีเพราะเราต้องรู้ผู้หญิงนั้นก่อนที่จะร่วมกิจกรรมได้มันต้องปลุกระดมมวลชนก่อนดีไหมมันต้องโฟเพลย์ภาษาอังกฤษหรือมีปะเร้าประโลมออกแขกโหมลงแต่คุณพี่ผู้ชายแกมาถึงนี่แกเล่นจะอาหารจานหลักเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาจะไม่ทันเลยน้ำหล่อลื่นไม่ออกเมื่อน้ำหล่อลื่นไม่ออกเวลามีความสัมพันธ์กันเป็นไงมันก็เจ็บเมื่อมันเจ็บมันก็หมดอารมณ์มันก็ไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงดวงดาวก็ไม่อยากทำอีกนั้นผู้หญิงก็เลยหมดอารมณ์ทำรักครับส่วนผู้ชายนะครับจากการที่ย่อหย่อนมาถึงก็อยากจะรีบๆทำบางทีมันก็เหี่ยวไปทำแป๊บเดียวก็จบรู้ว่าถ้าเกิดโอ้ลงปฏิโลมนานเดี๋ยวจะหดนี่มันก็เลยเกิดปัญหานี่ก็คือปัญหาจะมีข้อแนะนำข้อควรปฏิบัติไหมคะว่าจะให้ทำยังไงก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หนุ่มสาวที่อยู่กันอย่าทะเลาะกันนะครับเวลาคุณผู้ชายเขากลับบ้านแล้วเขาไม่ทำงานเหมือนก่อนแต่งงานนะครับเนี่ยพอก่อนแต่งงานได้เห็นวันนึงหลายๆครั้งเลยพอหลังแต่งงานทำไมก้มหน้าก้มตาทำงานหาไม่ว่างงานเยอะมันอยู่ไปนอกบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเราจะขี้ระแวงหลังจากอยู่ด้วยกันแล้วมักจะขี้ระแวงนะครับต้องไม่ระแวงเพราะผู้ชายนั้นพอได้ภรรยาเป็นฝั่งเป็นฝาไม่รู้คุณหมอต้อจะตอบแทนได้ไหมเขาก็สบายใจเนาะ เขาก็พยายามจะไปหางานหาการทำอะไรต่างๆเพื่อเงินมาเลี้ยงลูกเพื่อสถานะทางสังคมนะครับว่าเริ่มสังคมแล้วนะแล้วเรื่องเซ็กก็กลายเป็นเรื่องรองไปเพราะนั้นต้องคุยกันให้คุยกันแต่ไม่ได้คุยกันว่าจะมีเซ็กกันนะครับคุยกันในทุกเรื่องทุกๆลาแล้วเดี๋ยวบางทีมันเรื่องนี้มันก็มาเองแต่หลักการสำคัญก็คือควรมีเวลาให้แก่กันบ้างเพราะผลการสำรวจก็ออกมาแล้วว่าผู้ชายไทยไม่โรแมนติกเลยไม่ให้เวลาช่วงเวลาไอ้นั่นเลยก็ต้องกลับบ้านแล้วปิดมือถือครับผมแนะนำครับปิดซะบ้างโทรศัพท์ก็ดึงสายออกสักเล็กน้อยอาบน้ำร่วมกันบ้างนะเดี๋ยวนี้อาบน้ำร่วมกันขัดสีชวีวันเนี่ยนะมันสะอาดนะแล้วบางทีถึงไม่ได้ทำอะไรมันก็โดนอ่ะมันเป็นสัมผัสรักอ่ะมันจับต้องตัวกันนะเสร็จแล้วถ้าเกิดจะนวดสัมผัสเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งน้ำมันหอมระเหยทั้งน้ำเจลเดี๋ยวนี้เจลไอหล่อลื่นสูตรที่ใช้ทั้งหลายนี่เอามานวดได้อีกด้วยนี่กลิ่นหอมมีอะไรทั้งหลายพอนวดกันมันก็ผ่อนคลายถึงจะไม่หลับนอนก็ได้นอนหลับมันก็ยังสบายเพราะว่าเซ็กไม่ใช่จับเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งไม่ใส่ไว้อย่างหนึ่งนะมันมากกว่านั้นมันเป็นการทำรักเป็นภาษากายนั้นถ้าเกิดเรามีเวลาให้กันบ้างคุยกันบ้างเปิดเพลงเพราะๆฟังปรับเสียงปรับแสงอะไรในบ้านบ้างที่สำคัญครับชวนกันไปหยุดสุดสัปดาห์บ้างเพราะบางทีถึงอยู่ที่บ้านมันได้ยินเสียงข้างบ้านทะเลาะกันเสียงลูกร้องพรุ่งนี้งานกำลังจะมาอะไรต่างๆมามันก็หมดต้องเดือนหนึ่งหรือ2เดือนก็ดีเนาะก็หาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศว่าเพราะเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยดีที่สุดดีกว่าเปลี่ยนตัวให้คุณหมอแนะนำนะคะความสมดุลของความเป็นชายเป็นหญิงในชีวิตคู่เนี่ยค่ะรักจะได้สุขสมคือที่จริงผมแนะนำว่าการร่วมรักหรือการทำรักด้วยภาษากายเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมซึ่งถ่ายทอดความรักของชายหญิงได้นะครับถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้ถึงขนาดเต็มรูปแบบก็ครึ่งรูปแบบหรืออะไรต่างๆบ้างคือพยายามสัมผัสตัวกันบ้างนอนกอดกันบ้างอะไรกันบ้างและพยายามรักษาสุขภาพหาเวลาดูแลสุขภาพออกกำลังกายบ้างทานอาหารที่เหมาะสมบ้างนะครับหาเวลาว่างๆไปใช้ชีวิตสุดสัปดาห์บ้างแล้วทุกอย่างดีเองครับ